สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับป้าแก้วในชาแนลก่อนจะได้เป็นเมียฝรั่งวันนี้เรามาคุยกันเรื่องนี้นะคะมีสมาชิกนะคะมาเล่าให้ป้าแก้วฟังนะคะเกี่ยวกับชีวิตรักของเธอเธอบอกว่าเธอได้รู้จักกับหนุ่มอังกฤษคนหนึ่งนะคะเธอรู้จักเขามาประมาณปีกับอีก7เดือน1ปี7เดือนนะคะเธอบอกแบบนั้นแล้วก็ความรักของเธอก็คือเจอกันตอนที่เขามาทำงานคือมาเป็นล่ามมาแปลให้กับงานหนึ่งนะคะหลังจากนั้นเธอก็ไปในงานนี้ด้วยแล้วก็เริ่มความสัมพันธ์กันมานะคะเมื่อ1ปีกับอีก7เดือนที่แล้วจากนั้นมาก็ติดต่อกันเรื่อยมานะคะเขาเห็นเธอมีรถนะคะซึ่งเธอบอกว่าเธอซื้อมา4ปีแล้วแล้วมันก็เหลืออีกไม่มากเขาก็เลยส่งเงินมาให้เธอเพื่อที่จะเขาเรียกอะไรอะมาปลดหนี้ตรงนี้ไฟแนนซ์ตรงนี้ให้นะคะแล้วจากนั้นไม่นานเขาก็ส่งเงินมาให้เธอซื้อที่นะคะเพื่อปลูกกล้วยไม้นะคะแล้วจากนั้นเขาก็ซื้อที่15ไร่นะคะมาให้ทำกล้วยไม้แล้วก็ซื้อวัวพันธุ์แม่พันธุ์ใหญ่ๆนะคะให้เธออีกความรักก็ราบรื่นนะคะก็คุยกันผ่านวิดีโอคอลทุกวันนะคะไม่มีปัญหาอะไรเลยก็คุยกันเขาก็ส่งเงินให้เธอใช้เป็นรายเดือนถามว่าเยอะไหมมันก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะคะเพราะว่าเธอก็มีงานทำของเธอแล้วก็มีในส่วนของการทำฟาร์มกล้วยไม้แล้วก็เลี้ยงวัวนะคะที่จากเงินที่เขาส่งมาให้แล้วเมื่อไม่นานมาเนี้ยเขาสารภาพว่าเขายังจดทะเบียนสมรสอยู่กับเมียเขาซึ่งเป็นคนต่างชาติเป็นชาวซาอุดิอาระเบียนะแล้วก็คือช่วงนี้อยู่ในช่วงรอหย่าแยกกันอยู่นะแล้วเขาก็ให้คุยกับเมียเขาด้วยซึ่งเมียเขาคุยดีมากเธอบอกว่าไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าคือชีวิตคู่ของเขาเนี่ยมันไปด้วยกันไม่ได้อ้อลืมบอกไปแฟนของน้องเนี่ยมีลูกกับเมียเขาคนหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งนะแล้วโทรศัพท์มาต่อกันย้ายที่เมื่อกี้แสงมันสว่างไปโหนทางใกล้หน้าต่างเอาละค่ะพูดถึงไหนละตอนนี้อยู่ในช่วงที่รอหย่านะคะซึ่งแฟนเขาพูดดีมากป้าแก้วก็เลยถามว่าแฟนตอนแสดงว่าแฟนเป็นมุสลิมแล้วตอนที่แต่งงานกันเนี่ย เขาจะต้องเปลี่ยนศาสนาไปเป็นมุสลิมใช่ไหมน้องก็บอกว่าใช่แต่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะว่าหย่ากันแล้วก็สามารถออกได้เนาะแล้วทีนี้น้องก็บอกว่าการหย่าของเขาเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะหย่าที่อังกฤษหรือว่าจะกลับไปหย่าที่ซาอุนะคะมันเป็นอะไรที่น้องบอกว่ามีความสุขมากแต่ญาติพี่น้องก็สนับสนุนนะคะแล้วก็บอกว่าให้รอแล้วก็ทำงานของเราไปรอจนเขาจัดการเรื่องของเขาเสร็จเรียบร้อยเพราะกรณีนี้มันไม่ใช่ว่าไปแย่งผัวใครนะคะคือเขามีปัญหากันอยู่แล้วก่อนที่จะเจอกับน้องแล้วก็คุยเคลียร์กับเมียเขาเรียบร้อยแล้วว่ารออย่าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะ
เอาละค่ะวันนี้ป้าแก้วก็มาเล่าเรื่องแบบนี้ให้ฟังเพราะว่าหลายๆเคสที่บอกว่ารอหย่าเฮ้ยเลิกกันเลยแสดงว่าผู้ชายมันไม่จริงใจไม่อะไรมันต้องมาหลอกเราแน่นอนนะคะคือในแต่กรณีกรณีแต่ละเคสมันก็แตกต่างกันนะคะคือตอนนี้ป้าแก้วก็แนะนำให้น้องใช้ชีวิตแบบไปเรื่อยๆนะอยู่ของเราแบบนี้นะคะรอเข้ามาก็ทำหน้าที่ของเราไปเขาก็ยังติดต่อกันทุกวันนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรก็เหมือนกรณีน้องคนหนึ่งที่ป้าแก้วรู้จักนะคะคือเขารู้จักกับหนุ่มต่างชาติแล้วก็จะทำกำลังดำเนินเรื่องการทำวีซ่าให้มาอยู่ต่างประเทศกับเขาแต่เขามีเหตุผลในการที่ยังชะลอการยื่นวีซ่าอยู่นะคะซึ่งไม่ได้เกี่ยวว่าเขามีเมียหรือไม่มีเมียอันนี้เขาเป็นหนุ่มโสดนะคะเป็นหนุ่มโสดแล้วก็คือเขาเป็นเจ้าของกิจการคือเขารอขายบ้านก่อนนะคะรอที่จะขายบ้านให้ get outรอที่จะขายบ้านให้เสร็จก่อนนะคะเพื่อที่เวลาแฟนสาวย้ายมานะคะจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเปลี่ยนที่อยู่บ่อยๆ get out เปลี่ยนที่อยู่บ่อยๆนะคะแล้วจะได้ไม่มีปัญหาอะไรขายบ้านหลังใหญ่เพราะว่าตอนนี้เขาอยู่บ้าน7ห้องนอนนะคะหลังใหญ่มากแล้วเขาอยู่คนเดียวเขาก็เลยต้องการที่จะขายบ้านก่อนแล้วตอนนี้ก็อยู่ในช่วงดำเนินการนะคะแล้วก็จะไปซื้อบ้าน3ห้องนอนอยู่ด้วยกัน2คนกับเธอนะคะซึ่งเพื่อนๆหลายคนก็ถามว่าเฮ้ยโดนหลอกหรือเปล่าทำไมยังไม่ได้ดำเนินเรื่องเลยหลายคนที่ดำเนินเรื่องขอวีซ่าเขาได้บินแล้วนะเขายื่นแล้วนะเขานู่นแล้วนะเขานี่แล้วนะคือมันบั่นทอนกำลังใจของน้องนะคะป้าแก้วก็แนะนำไปว่าเรารู้ปัญหาว่าทำไมเราจะต้องรอทำไมเรายังไม่ได้ยื่นแล้วจะต้องไปกังวลอะไรนะมันไม่ได้เป็นการหลอกหรืออะไรแน่นอนคือเขาเสียเงินมาขนาดนี้เขาคงไม่มาหลอกอะไรน้องหรอกเพราะว่าน้องไม่มีอะไรให้เขาหลอกนะก็ต้องคิดในทางสบายใจนะไอ้เรื่องอะไรที่มาบั่นทอนตัวเองอย่าไปคิดอย่าไปทำนะเพราะว่าคนอื่นเขาก็แค่มองเข้ามาในสิ่งที่เราเล่าให้เขาฟังนะคะเขาไม่ได้มารู้เรื่องราวทั้งหมดเราเล่าให้เขาฟังไม่หมดถึงเล่าให้ฟังหมดคือหลายคนบางคนก็หวังดีบางคนก็หวังดีประสงค์ร้ายนะคะก็จะพูดบั่นทอนคือถ้าเป็นเพื่อนกันจริงๆมันต้องให้กำลังใจกันนะต้องให้กำลังใจกันไม่ใช่มาพูดบั่นทอนจิตใจกันต้องซัพพอร์ตกันนะเอาละค่ะวันนี้ป้าแก้วก็ขอเอหวังเลิกการละชนีเนาะวันนี้วันเสาร์พรุ่งนี้ป้าแก้วก็ไปทำงานนะคะปกติหิมะหยุดตกแล้วตั้งแต่เมื่อวานตอนบ่ายนะคะแต่ว่าอากาศหนาวมากเลยถึงมีแดดแล้วก็ตามนะคะแต่หิมะก็ยังละลายไม่หมดนะหลังจากหิมะตกเนี่ยมันเป็นช่วงอะไรที่ทรมานนะเป็นอะไรที่พวกแกไม่ชอบเลยเพราะว่ามันหนาวเดินออกไปข้างนอกก็ลื่นนะคะเหมือนเราถ้าออกไปข้างนอกนี่เหมือนเราอยู่ในตู้แช่แข็งนะคะเดินอยู่ในเขาเรียกอะไรโรงน้ำแข็งนะคะจะมีความรู้สึกแบบนั้นเลยคือมันเย็นเข้าถึงกระดูกเลยล่ะเย็นไปถึงตรึกเลยนะเอาละค่ะวันนี้ไปแล้วจริงๆสวัสดีค่ะHave a nice weekend, นะคะ